นายกรัฐมนตรีถกส.ส.ลพบุรีเชื่อจับลิงทำหมันก่อนปล่อยคืนธรรมชาติแก้ปัญหาได้นายกรัฐมนตรีถกแก้ปัญหาลิงลพบุรีเผยหลังทำ MOU 3ฝ่ายทำหมันส่งต่อสถานอนุบาลก่อนย้ายไปในสถานที่เหมาะสมปล่อยคืนธรรมชาติเชื่อแก้ปัญหาได้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ภายหลังเชิญนายวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยเข้าพบและหารือระบุว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ไปลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีทำให้ได้รับทราบปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องลิงที่ในปัจจุบันได้เข้ามาก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านเกษตรกรและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในอดีตชาวบ้านในชุมชนอาจจะใช้ชีวิตร่วมกับลิงได้อย่างไม่มีผลกระทบแต่ในปัจจุบันจำนวนของลิงที่เพิ่มมากขึ้นและไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมจึงเชิญส.ส.ลพบุรีมาพูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้มีข้อสรุปว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้ลงนาม MOUเพื่อร่วมมือกัน3ฝ่ายในการจัดการปัญหานี้เช่นเมื่อทำหมันแล้วจะส่งไปที่สถานอนุบาลลิงตำบลโพ9ต้นจังหวัดลพบุรีต่อเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูและเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปในสถานที่ที่เหมาะสมหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจขอ2วันแจ้งข้อหาทะลุวังป่วนขบวนเสด็จพร้อมถอนประกันเผยคนในประเทศอยู่เบื้องหลังผู้บัญชาการตำรวจขอ2วันแจ้งข้อหาทะลุวังป่วนขบวนเสด็จพร้อมขอถอนประกันเผยมีคนในประเทศอยู่เบื้องหลังแจ้งไม่ได้นิ่งเฉยแต่ทำคดีให้รัดกุมเมื่อเวลา 11:40 นวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มทะลุวังก่อความวุ่นวายต่อขบวนเสด็จว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรียกไปพบเพื่อพูดคุยเรื่องการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องช่องโหว่แต่ยืนยันว่าเราวางระบบไว้ค่อนข้างดีแต่คงบอกไม่ได้เพราะคนจะรู้ว่าระบบเป็นอย่างไรตะวันโพสต์แจงทบทวนเหตุการณ์แล้วยันไม่ได้ป่วนขบวนเสด็จเชือดไก่ให้ลิงดูหนุ่มโพสต์ขู่ตะวันทะลุวังครั้งหน้าเจอจะจับโยนจากสกายวอล์กการที่มีกลุ่มเห็นต่างมาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตนได้กำชับไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีจะไม่ออกมาบอกว่าทำอะไรอยู่เข้าใจดีว่าสื่อมวลชนและประชาชนอยากรู้ว่าตำรวจทำอะไรบ้างกับเรื่องนี้แต่ถ้าบอกหมดก็จะไม่เป็นผลดีขอ2วันแจ้งข้อหาออกหมายจับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าที่กลุ่มทะลุวังออกมาเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาเองแต่มีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนและวันที่เราทำคดีให้ถึงที่สุดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานละเอียดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจนอกจากนี้ได้พูดกับทีมงานว่าอย่าไปเร่งทำเพราะอาจผิดพลาดเหมือนกับที่ผ่านมาดังนั้นขอเวลาอีก2วันจะได้เห็นว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและจะมีหมายจับต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะมีการจับกุมแน่นอนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าใช่ครับแน่นอนผมขอยืนยัน
ึ่งวันที่ตนไปพบผู้บัญชาการน.ท่านก็กำลังรวบรวมหลักฐานและทราบว่าได้เร่งรัดสอบสวนเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อตอบข้อสงสัยปิดข้อครหาและทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจกล่าวอีกว่าตนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นมาโจมตีสถาบันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเป็นการทำตามพยานหลักฐานดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในตำรวจโดยเฉพาะตนในการถวายความปลอดภัยขอบอกกับประชาชนว่าพวกเราดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตเมื่อถามว่ากลุ่มทะลุวังยังมีคดีที่รอลงอาญาอยู่อีกหรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่ามีอยู่แต่ขอเวลา2วันให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานคดีใหม่และจะแจ้งข้อกล่าวหาหากเรียบร้อยจะแถลงข่าวให้สาธารณชนรับทราบและจะมีการพิจารณาขอถอนประกันพบกลุ่มเบื้องหลังอยู่ในประเทศเมื่อถามว่านอกจากกลุ่มทะลุวังแล้วจะมีการออกหมายจับบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ได้รายงานนายกรัฐมนตรีไปหมดแล้วว่ามีอะไรในเรื่องนี้บ้างขอรอให้เรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นอีกหน่อยเมื่อถามว่าในช่วงที่รอถอนประกันกลุ่มทะลุวังหากกลุ่มนี้เคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้อีกจะดำเนินการอย่างไรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าตำรวจพยายามติดตามดูแลตลอดอย่างเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.เป็นคนละที่กันกับที่มีหมายเสด็จพระราชดำเนินตำรวจก็ตามมาดูแลซึ่งการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นว่ามีการเตรียมการและตนเชื่อว่ามีคนให้คำแนะนำตะวันตัวตุลานนท์นักเคลื่อนไหวกลุ่มทะลุวังเมื่อถามว่าการถอนประกันสามารถทำได้เลยหรือไม่หรือต้องรอศาลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าต้องรอศาลซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่เมื่อถามว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นนักการเมืองหรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ยืนยันขอยังไม่ก้าวล่วงเมื่อถามย้ำว่ามีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนใช่หรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าในแนวทางสืบสวนพบว่ามีการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางกับกลุ่มนี้เมื่อถามว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเป็นขบวนการที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าเป็นขบวนการที่อยู่ในประเทศเมื่อถามอีกว่าจะมีการเรียกผู้อยู่เบื้องหลังมาพูดคุยหรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วซึ่งจะมีการพิจารณาต่อไปยันไม่นิ่งเฉยทำคดีรัดกุมเมื่อถามว่าจะเอาผิดกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังได้มากน้อยแค่ไหนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าเราพยายามรวบรวมหลักฐานและสอบสวนให้ครอบคลุมมากที่สุดไม่รีบทำเพราะหากรีบทำเมื่อถึงชั้นอัยการและอัยการสั่งไม่ฟ้องจะเสียกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีการมองว่าตำรวจไม่ดำเนินการจริงจังหรือนิ่งเฉยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าอย่างที่น่ะเหรอไม่เอาจริงเอาจังเรื่องถวายความปลอดภัยน้องก็รู้ว่าพี่ดูแลเรื่องนี้มานานมากไม่ต้องห่วงข้าราชการทุกคนเป็นข้าราชการในพระองค์ที่เราจะดูแลความปลอดภัยถือเป็นพันธกิจข้อแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าพี่จะทำให้ไม่มีข้อครหากับทุกฝ่ายและจะไม่มีการแจ้งข้อหาแบบหวานแต่จะทำในรูปแบบคณะกรรมการมีการตรวจสอบชัดเจนสปปส.ปะทะกับกลุ่มทะลุวังเมื่อถามย้ำว่ากรณีขบวนเสด็จที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการกระทำซึ่งหน้าแต่ตำรวจก็ยังนิ่งเฉยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าตนได้กำชับให้พนักงานสืบสวนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์จนถึงหลังเหตุการณ์เราไม่ได้ดูแค่ซึ่งหน้าเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องนี้อย่างไรบ้างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเหมือนประชาชนทุกคนว่าทำไมตำรวจไม่ออกมาดำเนินการอะไรแต่ได้ย้ำไปว่ากำลังดำเนินการอยู่ยืนยันว่าการทำงานของตนไม่ใช่คนหิวแสงแต่อยากทำงานให้ละเอียด